วันนี้พามาดูบ้านโฮมทัวร์ลงไอจีไปเมื่อต้นปีที่แล้วว่าซื้อบ้านใหม่แล้วก็ที่ผ่านมาทั้งปีเลยก็อยู่ในระหว่างการแบบบิวอินสร้างนู่นนี่นั่นตอนนี้จะเสร็จแล้ววันนี้ก็เลยเข้ามาดูว่าจะเสร็จแล้วแล้วก็ตื่นเต้นมากก็เลยจะมาแชร์ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ชั้นบนที่เป็นห้องนอนอยากให้ดูเริ่มจากในห้องตัวเองก่อนนะห้องน้ำอันนี้คือห้องน้ำในห้องนอนนะคะแล้วก็จะมีห้องนี้เป็นแบบหัวกินคลอสเซ็ตห้องเสื้อผ้าเข้ามาก็จะเป็นตัวเสื้อผ้ารอบด้านแล้วก็มีไอแลนด์ตรงกลางเอาไว้ใส่เครื่องประดับมันกลับกล้องได้ปะไม่ได้ก็ดูอย่างนี้ละกันมีตัวเครื่องแป้งตรงนี้เอาไว้แต่งหน้าแล้วก็นี่ซื้อเองหมดเลยนะทุกอย่างอันนี้ก็คือห้องนอนคือจริงๆแล้วทั้งหมดตรงนี้มันเป็นแบบห้องนอนมาสเตอร์แต่ว่านั่นแหละเราก็กั้นฝั่งหนึ่งทำเป็นห้องนอนมาสเตอร์นี่ก็คือที่นอนยังไม่ได้แก่เลยยังอยู่ในซีลอยู่ไฟนี้เปิดยังไงแล้วก็ตรงนี้จะมีทีวีแต่ว่ายังไม่ได้ติดเพราะว่าจะเปลี่ยนอันนี้นะคะไปอ่านมาเขาบอกว่ามีกระจกอยู่ตรงปลายเท้ามันไม่ดีเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ดีก็เลยจะเปลี่ยนอันนั้นปิดไฟไปต่อห้องอื่นก็ถอดแต่เอ้าถอดแต่ผมก็ยิงได้เลยเออใช่ครับใช่ครับงั้นก็ยิงได้เพราะว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นสีเอาสีสีเดียวข้างล่างมันก็จะเป็นสีดำครับเอ๊ะอันนี้คือเปลี่ยนยังคะอันนี้เปลี่ยนแล้วอันนี้ไอ้ตัวกระจกอะครับกระจกแม่เปลี่ยนสีอะฮะไม่ห้องลูกอะจะทั่วอ๋อหมายถึงอันข้างในห้องใช่ไหมคะเอาเป็นลามิเนตเอาให้มันเป็นสีเดียวกับท็อปนี่ก็ได้ค่ะสีตาลครับนี่ตรงนี้เป็นโซนแบบ living area ห้องพักแล้วก็นี่จะเป็นห้องนอนแขกยังไม่รู้ว่าใครจะนอนตรงนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรเก็บของอยู่กองของอยู่ทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำข้างในตัวเองแล้วนะคะก็ดีอ่ะสะดวกนี่ห้องนอนน้องชายเขาเลือกเองเขาอยากได้เป็นห้องแบบสไตล์มิจิอะไรอย่างนี้ส่วนในนี้เป็นห้องที่ได้คิดว่าจะทำเป็นห้องทำงานห้องนั่งเล่นก็เลยไม่ได้บิวอะไรเลยทำไว้แค่ตู้เสื้อผ้าห้องนั้นก็ปล่อยไปโอ้คิดว่าเดี๋ยวจะมาแต่งเองจะซื้อเฟอร์มาแต่งเองเตียงตรงนี้ยังไม่ได้ลง
แล้วก็ฝั่งนู้นออกไปก็จะเป็นพวกโซนดีตรงนั้นเป็นห้องครัวตอนนี้ก็คือห้องนั่งเล่นของเราเป็นห้องยาวๆโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาจะมาอยู่ตรงนี้ดูทีวีแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบที่ทานข้าวใดๆข้างนอกก็แบบเป็นสวนรอบบ้านซึ่งตรงเนี้ยที่เป็นหญ้าเนี่ยคืออ้ายสั่งหรือหมดเลยเพราะว่าไม่ชอบหญ้าพี่ก็ไปเลือกเองกับมือพี่ก็ไปเลือกเองโอเควันนี้ค่ะทุกคนไม่มีอะไรนะว่างยุ่งตื่นเต้นอ่ะThis is the first life I'm seeing. Glad you have some grapes now. Last time it looked so hot there. Yeah, I know. It's super hot. It's better now. We have AC. Yay! คิดว่าน่าจะได้เข้าอยู่ในอีก 2-3 เดือนนะคะ เพราะว่ายังไม่ได้ทำช่วงรอบบ้านเลย ก็หลายคนใครมีคำถามเรื่องบ้านตอนนี้สามารถถามคำถามได้เพราะว่าเก่งมากแล้วโอเคแล้วนะทุกคน